สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเช่นเดิมนะคะกับครูน้ำฝนพริินทร์ำค่ะอ่าวันนี้นะคะเราก็มาถึงบทที่3นะคะเรื่องของเซตนะคะ เรื่องของเซตนะคะเซตหมายถึงกลุ่มสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือนิพจน์ทางคณิตศสาสตร์ซึ่งระบุสมาชิกในกลุ่มได้ยกตัวอย่างเซตเช่นเซตของวิทยาลัยเทคนิคในประเทศไทยเซตของัญชนะในคําว่าคุณธรรมเซตของจํานวนเต็มสีของโรงเรียนระดับมัธยมของจังหวัดสกลนครค่ะ เรียกสิ่งต่างๆที่อยู่ในเซตว่าสมาชิกอินเมนต์ของเซตนั้นเช่น 1. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองเป็นสมาชิกเซตวิทยาลัยเทคนิคในประเทศไทย 2. รอเป็นสมาชิกของพยัญชนะในคำว่าคุณธรรม 3. 5เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มสี่โรงเรียนดงมะไฟวิทยาเป็นสมาชิกของโรงเรียนระดับปธิมศึกษาในจังหวัดสกลนครนะคะ่ะต่อมานะคะ วิธีการเขียนเซตนะคะเขียนได้2แบบนะคะก็คือแบบแจกแจงสมาชิกของเซตโดยเขียนสมาชิกทุกตัวลงในเครื่องหมายวงเล็บปีกกาและใช้เครื่องหมายจุลภาคนะคะขั้นระหว่างสมาชิกแต่ละตัวนั้นนะคะตัวอย่างเช่น a นะคะอ่าวงเล็บปีกกา1จุลภาค2จุลภาค3จุลภาค4จุลภาค5านะคะอ่าแล้วก็ B นะคะก็เช่นเดียวกันเลยค่ะเขียนตามสัญลักษณ์อย่างนี้เลยนะคะ ต่อมานะคะแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกในเซตโดยใช้ตัวแปรสมาชิกของเซตและบอกสมบัติของสมาชิกในรูปแบบของตัวแปรนะคะเช่นนะคะ a เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ5 b เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นสระในภาษาอังกฤษนะคะต่อมานะคะ c นะคะเท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มนะคะ ต่อมานะคะมีสัญ,ญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ใช้อยู่เสมอๆในเรื่องของเซตนะคะนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะแทนความหมายว่าอยู่ในหรือเป็นสมาชิกนะคะเช่นกำหนดให้เซต A เป็นสมาชิกคือ2 3 4 8 10ดนะคะดังนั้น2เป็นสมาชิกของ A หรืออยู่ใน A เขียนแทนด้วย2อยู่ใน A นะคะหรือ 2เป็นสมาชิกของ A ค่ะต่อมานะคะ10เป็นสมาชิกของ A หรืออยู่ใน A เขียนแทนด้วย10เป็นสมาชิกของ A ค่ะโดยใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะแทนความหมายไม่อยู่หรือไม่เป็นสมาชิกของเซตนะคะเช่น5ไม่เป็นสมาชิกของเซตเนะคะเขียนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้เลยค่ะ มีสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ใช้อยู่เสมอๆในเรื่องของเซตนะคะนั่นก็คือสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะแทนความหมายว่าอยู่ในหรือว่าเป็นสมาชิกนะคะเช่นกําหนดให้เซต A เป็นสมาชิกของ2 3 4 8 0ดังนั้น2เป็นสมาชิกของ A หรืออยู่ใน A นะคะเขียนแทนด้วย2เป็นสมาชิกของ A แบบนี้นะคะต่อมานะคะ10เป็นสมาชิกของ A โดยอยู่ใน A นะคะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์10เป็นสมาชิกของ A นะคะหรืออยู่ในนะคะเขียนแบบ ต่อมานะคะการใช้สัญลักษณ์ไม่อยู่นะคะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เลยหรือไม่เป็นสมาชิกของเซตนะคะเช่นนะคะ5ไม่เป็นสมาชิกของเซตเเขียนแทนด้วย5ไม่เป็นสมาชิกของเซต A นะคะก็คือเขียนแบบนี้เลยต่อมา7นะคะไม่เป็นสมาชิกของเซตเเขียนด้วย7ไม่เป็นสมาชิกของเซต A นะคะก็เขียนแบบนี้ได้เลยค่ะต่อมานะคะข้อสังเกตการเรียงลำดับของสมาชิก ทิกไม่ถือเป็นสิ่งสำคัญนะคะเช่น A เท่ากับ Z ของ A B C นะคะต่อมา B เท่ากับเซตของ BCA นะคะถือว่าเซต A และเซต B นะคะก็เป็นสมาชิกเซตเดียวกันนะคะต่อมานะคะการน,นับจํานวนของสมาชิกของเซตนะคะจานวนสมาชิกที่เหมือนกันจะนับเพียงครั้งเดียวถึงแม้ว่าจะเขียนซ้ําๆหลายๆครั้งนะคะเช่น A เท่ากับเซตของ0 1 2 1 3นะคะมีสมาชิกทั้งหมด4ตัวนะคะนักศึกษาสังเกตทีน้ก็จะมี0 1, 2แล้วก็3นะคะถึงแม้ว่าจะมี1อยู่2ตวัวก็ตามนะคะต่อมานะคะชนิดของเซตนะคะก็จะมีเซตว่างนะคะบทนิยามของเซตว่างก็คือเซตที่ไม่มีสมาชิกใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะหรือสัญลักษณ์แบบนี้นะคะแทนเซตว่างนะคะอ่านักษาดูนะคะเป็นอักษรกรีกนะคะอ่าต่อมานะคะตัวอย่างเช่น A เซตของ x โดยที่ x เป็นชื่อทะเลทรายในประเทศไทยนะคะดังนั้น a, a เป็นเซตว่างเนื่องจากประเทศไทยนะคะไม่มีทะเลทราย b, b นะคะเท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มบวกแล้วก็ x บวก2เท่ากับ x นะคะดังนั้น b, b เป็นเซตว่างเนื่องจากไม่มีจำนวนเต็มบวกที่นำมาบวกกับ2แล้วได้ตัวมันเองนะคะเช่นเซต b จึงไม่มีสมาชิกนะคะข้อสังเกตนะคะ 1น,นะคะเซตว่างมีจำนวนสมาชิกเท่ากับ0ย์หรือว่าไม่มีสมาชิกเลยนะคะต่อมา2นะคะ0ไม่เท่ากับเซตว่างนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะเซตของ0นไม่เป็นเซตว่างคะ่ะเพราะว่ามีจะมาอ่ามีสมาชิกจำนวน1ตัวอ่าต่อมานะคะเซตจํากัดนะคะบทนิยามของเซตจํากัดนะคะนั่นก็คือเซตที่สามารถระบุจํานวนสมาชิกได้นะคะตัวอย่างตัวอย่างเช่นนะคะ a เท่ากับเซตของ1 2สอง แล้วก็เซตของ3มนะคะมีสมาชิกทั้งหมด3ตัวนั่นก็คือตัวอย่างเช่นนะคะ A เซตของ1 2แล้วก็เซตของ3แล้วก็เซตมีจำนวนสมาชิก3ตัว้วนะคะก็คือ na เท่ากับ3นะคะอ่ะต่อมา b นะคะเท่ากับเซตของ x โดยที่เเป็นจำนวนเต็มและ1นะคะมากหรือน้อยกว่า x x มากกว่าหรือน้อยกว่า100นะคะมีจำนวนสมาชิก100ตัวหรือ nB เท่ากับ100นะคะต่อมานะคะ c เซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง0กับ1ดังนั้น c เป็นเซตว่างมีจำนวนสมาชิก0ตัวหรือ nc เท่ากับ0นะคะต่อมานะคะ d เซตของ 1, 2, 3 2> จนถึง9นะคะจนถึง99นะคะมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด99ตัวนะคะหรือ nd เท่ากับ99นะคะต่อมานะคะ e นะคะเท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นวันใน1สัปดาห์มีจำนวนสมาชิก7วันหรือ ne เท่ากับ7นะคะหมายเหตุนะคะจำนวนสมาชิกของเซต a จะเขียนแทนด้วย n วงเล็บ a วงเล็บนะคะ ต่อมานะคะเซตอน,นันต์เซตอนันต์นะคะบทนิยามของเซตอนันต์นั่นก็คือเซตที่ไม่ไม่ใช่เซตจากัดนะคะหรือเซตที่มีจํานวนสมาชิกไม่จํากัดนั่นก็คือไม่สามารถนับจํานวนสมาชิกได้แน่นอนนะคะตัวอย่างเช่น a เท่ากับเซตลบหนึ่งลบสองลบสามนะคะ b เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เท่ากับสอง n เมื่อ n เป็นจํานวนนับนะคะ c เท่ากับ เซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนจริงนะคะ t เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนนับนะคะ,ะตัวอย่างพิจารณาได้จากเซตว่างและเซตจำกัดหรือเซตอน,นันต์นะคะสามารถดูตามตารางตัวนี้ได้เลยค่ะ ต่อมานะคะเซตที่เท่ากันนะคะเซตสองเซตนะคะจะเท่ากันก็ต่อเมื่อเซตสองเซตนะคะมีสมาชิกอย่างเดียวกันและจํานวนเท่ากันนะคะบทนิยามเซตเเท่ากับเซต B เขียนแทนด้วยเซตเเท่ากับเซต B แบบนี้นะคะหมายความว่าสมาชิกทุกตัวของเซตเนะคะเป็นสมาชิกทุกตัวของเซต B ค่ะและสมาชิกของเซต B นะคะก็จะเป็นสมาชิกทุกตัวของเซต A ค่ะอ่ะถ้าสมาชิก เซตใดเซตหของ a นะคะไม่เป็นสมาชิกของ b หรือสมาชิกบางตัวของ b นะคะไม่เป็นสมาชิกของ a อ่ะก็ไม่เท่ากับเซตของ b นะคะก็จะเขียนแทนด้วยอ่ะแบบนี้ได้เลยค่ะ a ไม่เท่ากับ b นะคะตัวอย่างเช่น a เท่ากับเซตของ0แล้วก็เซตของ1 2นะคะอ่ะ b เท่ากับเซตของเซต2 1นะคะแล้วก็เซตของ0นะคะดังนั้น a เท่ากับ b นะคะ ต่อมานะคะเซตที่เปรียบเท่ากันนะคะเซตที่เปรียบเท่ากันเซตสองเซตจะเปรียบเท่ากันก็ต่อเมื่อเซตทั้งสองเซตมีจํานวนสมาชิกเท่ากันนะคะบทนิยามก็คือเซตเเปรียบเท่ากับเซต B เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะคะหรือเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะคะหมายความว่าสมาชิกของเซต A และเซต B นะคะสามารถจับคู่1ต่อ1นได้พอดีนะคะตัวอย่างเช่น A เท่ากับเซตของ123 B เท่ากับ เซตของ456นะคะจะเห็นว่าจำนวนสมาชิกของเซตเเท่ากับจำนวนสมาชิกของเซต B นะคะดังนั้น a เท่ากับเซตของ b นะคะ C เท่ากับ x y แล้วก็ a b นะคะแล้วก็ d เท่ากับเซตของ01นะคะดังนั้นเซต c นะคะเทียบเท่ากับเซต d เพราะจำนวนสมาชิกเท่ากันค่ะ ต่อมานะคะเป็นเรื่องของการดําเนินการของเซตนะคะการยูเนียนของเซตนะคะใช้สัญลักษณ์แบบนี้ได้เลยค่ะบทนิยามนะคะ A ยูเนียน B นะคะเท่ากับเซตของ x โดยที่ x นะคะเท่ากับ A นะคะ Vx เท่ากับ B นะคะเรียกว่าผลบวกหรือผลรวมนะคะของ A และ B ค่ะตัวอย่างเช่น A เท่ากับ0123นะคะแล้วก็ B เท่ากับเซตของ1357นะคะ จะได้นะคะ A union B เท่ากับ0 1 2 3 5 7นะคะอ่าตัวอย่างที่2นะคะถ้า M เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะและ L เท่ากับเซตของ1 2 3 4นะคะจะได้เท่ากับ M union L นะคะเท่ากับ A ค่ะตัวอย่างที่3นะคะถ้า D เป็น U นะคะเท่ากับเซตของ A S D F นะคะแล้วก็ Z นะคะเท่ากับเซตของ P K B นะคะจะได้กับ อ่ W union set นะคะเท่ากับ A S D F P K D B นะคะตัวอย่างที่4นะคะ A เท่ากับเซตของ1 2 3นะคะอ่า B เท่ากับเซตของ3 4 5นะคะจะยูเนียนกันนะคะก็จะได้ทั้งหมดก็คือ1 2 3 4 5นะคะ ต่อมานะคะการอินเตอร์เซ็กชันนะคะก็จะใช้สัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะตัวอย่างที่1นนะคะถ้า a เท่ากับเซตของ0 1 2 3แล้วก็ b ีเท่ากับหนึ่นะคะจะได้ a นะคะอินเตอร์เซ็กชันบนะคะเท่ากับเซตของ1แล้วก็3นะคะตัวอย่างที่2ถ้า m เท่ากับเซตของ x โ็กด้วยเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะแล้วก็ l เท่ากับเซตของ1 2 3 4นะคะก็จะได้เอ็มอินเตอร์เซกชันแนะคะเท่ากับ l คะ่ะ ต่อมานะคะผลต่างของเซตนะคะใช้สัญลักษณ์แบบนี้ได้เลยค่ะบทนิยามนะคะผลต่างระหว่างเซตของ A และ B นะคะคือเซตชื่อที่ประกอบด้วยสมาชิกของเซต A นะคะซึ่งไม่เป็นสมาชิกของเซต B ผลต่างระหว่างเซต A และ B นะคะเขียนแทนด้วย A ผลต่างของ B นะคะซึ่ง A ผลต่างของ B เท่ากับเซตของ x โดยที่ x นะคะเป็นสมาชิกของ A นะคะ คูณด้วยไม่เป็นสมาชิกของ b ค่ะตัวอย่างนะคะ1ถ้า a เท่ากับเซตของ0 1 2 3 4และ b เท่ากับเซตของ3 4 5 6 7นะคะก็จะได้ A ผลต่างของเซต B เท่ากับเซตของ012และ B ผลต่างของ A เท่ากับ5 6 7นะคะอ่าต่อมานะคะเรื่องที่3นะคะแผนภาพ Well Order นะคะและการแก้ปัญหานะคะการเขียนแผนภาพแทนเซตช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเ เซตนะคะชัดเจนยิ่งขึ้นเรียกแผนภาพแทนเซตว่าแผนภาพของวลออเลอร์นะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่นะักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษนะคะจอห์นวลนะคะแล้วก็นักคณิตศาสตร์ชาวสวิตสนะคะเลโอนาร์นะคะออเลอร์ Leonard, นะคะ, e uler, ะ,คะซึ่งเป็นผู้คิดแผนภาพเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเซตนะคะการเขียนแผนภาพของวลออเลอร์นะคะเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเซตนิยมนะคะเขียนรูปแบบสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนเอกภพสัมพันธ์นะคะตัวนี้นะคะ และใช้รูปวง,วงกลมวงรีหรือรูปปิดใดๆนะคะแทนเซตนะคะต่างๆซึ่งเป็นการสรับเซตของอ่าเอกภพสัมพัทธ์นะคะลักษณะต่างๆของการเขียนแผนภาพก็จะมีดังนี้ค่ะ,อะตอนนี้นะคะก็คือการเขียนแผนภาพนะคะลำดับที่1 2 3 4นะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เลยค่ะ ต่อนะคะการยูเนียนนะคะสามารถใช้แผนภาพของเวนออลเลอร์นะคะใช้แสดงการให้กรณีต่างๆของเซตใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเซต A ยูเนียน B นะคะได้จากส่วนที่แรงเงาดังนี้ได้เลยค่ะเนี่ยคะ่ะนี่คือเซต A แล้วก็เซต B นะคะเมื่อยูเนียนกันนะคะก็จะเป็นแบบรูปลักษณะแบบนี้เลยค่ะ,ะตัวนี้นะคะ ต่อมานะคะ intersection นะคะสามารถใช้แผนภาพของ v e ร์เ u l e r นะคะแสะดงให้เห็นถึงกรณีต่างๆของเซตใหม่ที่เกิดจากการ intersection นะคะของ เซต a แล้วก็ b นะคะได้จากส่วนที่แรงเงาดังนี้ได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเซต a เซต b นะคะอ่าก็จะก็จะมีการ intersection กันมาในรูปแบบของแบบนี้ได้เลยค่ะอ่า c o m p l เ m e n t นะคะกำหนดให้เซต a นะคะเป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์นะคะคอมพลีสของ a หรือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์นะคะแต่ไม่เป็นสมาชิกของ a นะคะเขียนแทนด้วย a แบบนี้ได้เลยค่ะอ่านว่า a prime นะคะและเพื่อ ให้มองภาพได้ชัดเจนนะคะโดยใช้แผนภาพเวลออเรอร์นะคะแสดงการคอมพลทคอมพลเมนต์ของเซต A นะคะได้ดังนี้ค่ะนี่นะคะคือนี้คือรูปภาพนะคะผลต่างนะคะสามารถใช้แผนภาพของเวลออเลอร์นะคะเขียนให้อ่าแสดงเห็นถึงกรณีต่างๆของเซตใหม่ที่เกิดจากอ่าเซต A B นะคะได้จากส่วนที่แรงเงาดังนี้นะคะก็นักศึกษาสามารถดูรูปได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ ต่อมานะคะการหาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัดนะคะ,ะถ้าเซต A และ B ไม่มีสมาชิกร่วมกันนะคะก็จะเขียนได้แบบนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะ,ะแต่ถ้าเซต A และ B มีสมาชิกบางตัวร่วมกันนะคะก็จะเขียนออกมาเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้ค่ะ,ะพิจารณาจากรูปได้จากตัวเลขในภาพของสมาชิกนะคะด้านล่างนี้ได้เลยแบบนี้นะคะ ต่อามานะคะการนำเซตนะคะไปใช้ในการแก้ปัญหานะคะการแก้ปัญหาโจทย์โดยใช้ความรู้เรื่องเซตนะคะสิ่งที่นำมาใช้ประโยชน์มากก็คือการเขียนแผนภาพ เวนออลเลอร์ er นะคะและนำความรู้ของสมาชิกของเซตจำกัดดังที่จะศึกษารายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะก็ตัวอย่างที่1นนะคะบริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานจำนวน80คนนะคะพบว่าพนักงาน18คนมีรถยนต์พนักงาน23คนนะคะมีบ้านเป็นของตัวเองและพนักงานอีก9คนนะคะมีบ้านเป็นของตัวเองและก็มีรถยนต์นะคะจงหาว่า จำนวนพนักงานทั้งหมดที่มีรถยนต์นะคะเป็นเป็นของตัวเองแล้วก็จำนวนพนักงานที่ไม่มีรถยนต์หรือบ้านเป็นของตัวเองนะคะก็วิธีการทำนะคะก็ให้ A นะคะก็คือตัวนี้แทนเซตของพนักงานที่มีรถยนต์นะคะแล้วก็ B ตัวนี้นะคะแทนเซตของพนักงานที่อ่มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะก็จะสามารถเขียนได้ออกมาในรูปแบบของแผนภาพออเรเรีร์ er นะคะได้แบบนี้ได้เลยค่ะ9914นะคะ ค่ะต่อมาอีกหนึ่งบทนะคะก็จะเป็นบทที่4นะคะการให้เหตุผลนะคะก็การให้เหตุผลนะคะ,ะ,คะมีความสําคัญและการดําเนินชีวิตของคนเรานะคะขึ้นอยู่กับเหตุผลไม่ว่าจะเป็นความเชื่อการโต้แยง้งและการตัดสินใจนะคะเราจําเป็นต้องใช้เหตุผลประกอบทั้งสิ้นนะคะอีกทั้งยังเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการหาความรู้ของศาสตร์ต่างๆอีกด้วยการให้เหตุผลนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือการให้เหตุผลแบบอุป,ปนยัยและก็การให้เหตุผลแบบนิรนัยนะคะ การให้ผลแบบอุปนัยนะคะการให้ผลแบบอุปนัยนะคะหมายถึงการสรุปผลภายใน จากการค้นพบความจริงที่ได้จากการใช้การสังเกตนะคะหรือการทดลองมาแล้วหลายๆครั้งจากทุกๆกรณีย่อยๆนะคะสามารถนำบทสรุปนะคะมาเป็นความรู้แบบทั่วไปหรืออีกในหนึ่งในการใช้เหตุผลแบบอุปนัยนะคะหมายถึงการให้เหตุผลโดยยึดความจริงส่วนย่อยที่พบไปสู่ความจริงส่วนใหญ่นะคะตามอ่าตามแผนภาพที่อาจารย์ให้มานะคะแบบนี้ได้เลยค่ะ การให้ผลแบบนี้นะนายน,นะคะไม่ได้คํานึงถึงความจริงหรือความเท็จนะคะแต่จะต้องคํานึงถึงเฉพาะข้อสรุปที่จะต้องออกมาเท่านั้นนะคะ,ะสามารถพิจารณาตามกระบวนการให้ผลแบบนี้ในจากแผนภาพดังนี้นะคะ,ะนักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมจากแผนภาพได้เลยค่ะ,ะต่อมานะคะเรื่องที่2นะคะการอ้างเหตุผลโดยใช้แผนภาพเวนออลเลอร์นะคะ ออ,ออยเลอร์นะคะเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวสวิตนะคะซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างคริสต์ศักราชที่1,707นะคะถึง1,783นะคะเขาได้ค้นพบวิธีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใช้ในรูปแบบปิดนะคะเช่นวงกลมซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและรวดเร็วนะคะโดยมีหลักการดังนี้นะคะ 1. เขียนวงกลมแต่ละวงแทนเซตแต่ละเซตนะคะ2ถ้ามี2เซตนะคะอ่าสัมพันธ์ก็จะเขียนวงกลมได้ให้อยู่ในคาบ เดียวกันนะคะแบบนี้นะคะอ่ะต่อมานะคะ3นะคะถ้าเซต2เซตนะคะไม่สัมพันธ์ก็ให้เขียนวงกลมให้แยกออกจากกันแบบนี้นะคะแผนผังแสดงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการใช้แผนภาพเว er นอันลเลอร์นะคะก็ขั้นแรนะคะก็จะเป็นการวาดภาพนะคะซึ่งใช้ในทุกกรณีที่เป็นไปได้นะคะแล้วก็พิจารณาความสมเหตุสมผลแล้วก็การอ้างเหตุผลการสมเหตุสมผลนะคะกันแล้วก็อ่ าการอ้างเหตุผลไม่สมเหตุสมผลนะคะซึ่งในทุกบทที่อาจารย์ได้นำมาให้นักศึกษานะคะได้เรียนรู้กันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นบทที่3หรือว่าบทที่4นะคะอาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาทุกคนนะคะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือหรือว่าในใบความรู้ที่อาจารย์ให้ไปในคลาสมนะคะอ่าแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ